เห็นไหมคะตรงนี้นะคะจะมีแกนท่อน้ำเลี้ยงนะคะให้ใช้มีดสกิดเบาๆนะคะค่อยๆสกิดออกอย่าให้เป็นแผลใหญ่นะคะนี่ค่ะก็จะออกมาแล้วนะคะเคยไหมคะเพื่อนๆที่มีแคคตัสฟอร์มกอแล้วเราอยากจะแยกหน่อมาขยายออกให้ได้จำนวนที่เยอะขึ้นเราจะเริ่มกันยังไงนะคะเดี๋ยวฝนจะมาพาดูวิธีของฝนนะคะว่าฝนใช้วิธีไหนนะคะที่จะทำให้แคคตัสที่เราแยกหน่อออกมาเนี่ยมีอัตรารอดสูงนะคะเริ่มจากการตัดแต่งรากก่อนนะคะอุปกรณ์ที่ฝนใช้นะคะจะเป็นมีดแกะสลักนะคะเพราะว่าเขามีปลายที่แหลมค่ะจะสามารถสกิดให้หน่อออกจากท่อน้ำเลี้ยงจากต้นแม่ได้ดีนะคะแล้วก็ง่ายด้วยค่ะให้เราเล็งตรงที่เป็นท่อน้ำเลี้ยงไปส่งท่อน้ำเลี้ยงนะคะค่อยๆสกิดออกนี่ค่ะได้แล้วนะคะ1หน่อเสร็จแล้วนะคะส่วนหน่อต้นแม่ที่เหลือนะคะฝนก็จะนำไปกราฟนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่ได้อยากจะกราฟนะคะก็สามารถนำลงไปปลูกได้แต่แผลที่ตัดนะคะก็ควรจะนำผงอลูมิเนียมนะคะมาป้ายหรือว่าใช้ปูนแดงก็ได้ค่ะเพื่อรักษาแผลให้เขานะคะส่วนหน่อที่เราตัดเอาไว้นะคะอันนี้ก็จะทิ้งเอาไว้ให้แผลแห้งก่อนนะคะสัก 1-2 วันค่ะหลังจากที่ทิ้งไว้ให้แผลแห้งแล้วนะคะเราก็จะนำมาปลูกค่ะสำหรับหน่อที่มีรากแล้วก็ยังไม่มีรากนะคะเราสามารถปลูกได้เลยนะคะหลังจากที่ปลูกไปแล้วประมาณ1สัปดาห์เราถึงจะเริ่มให้น้ำในตอนแรกๆเนี่ยเราให้น้ำในปริมาณน้อยก่อนนะคะก็คือโชยๆน้ำก่อนหลังจากนั้นก็ค่อยเพิ่มปริมาณน้ำขึ้นในทุกสัปดาห์นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ